็ดีใจมากอะฮะสำหรับรางวัล Song of the Year ฮะมันเป็นรางวัลที่นอมินีมากันเยอะมากครับนอกเหนือจากแบบ 4-5 นอมินีที่ขึ้นมาเรามีเพลงดีๆเกิดขึ้นเยอะมากในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่เพลงนี้ได้ถูกรับเลือกก็มันเป็นเชื้อเพลิงในการทำงานที่ดีให้กับคนทำงานเบื้องหลังทุกคนอย่างเงี้ยผมดีใจมากดีใจมากไงนี่อยากให้พี่ๆทุกคนได้อะในเบื้องหลังมีคาดคิดเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าชิ้นงานนี้นี่คือตอบโจทย์แน่ๆเพราะว่าเราไปซื้อข้าวนี่เราก็ได้ยินตลอดอ่ะคือถ้าเขาไม่ชอบเขาคงไม่เปิดอยู่แล้วนะครับเขากดชัฟเฟิลง่ายนิดเดียวเพราะนั้นการที่เขาชอบเนี่ยนั่นแปลว่าเราก็มีความมั่นใจจากแม่ค้าแม่ขายตามละแวกบ้านเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่าทาร์เก็ตนั้นทาร์เก็ตเดียวหรือเปล่าไงแต่กลายเป็นว่าก็แค่มาเข้าชิงก็รู้สึกว่าอยากให้ได้อ่ะเพราะว่ามันยากครับการทำเพลงซิงเกิลมันก็ยากอีกแบบนึงการทำประกอบโฆษณาก็ยากอีกแบบนึงซีรีส์ยากแบบนึงโดยเฉพาะหนังอ่ะผมว่าหนังนี่มันจะต้องแบบใน2ชั่วโมงเราต้องเล่าให้รู้เรื่องเพราะนั้นในเพลงเหมือนกันเพลงแค่ 4-5 นาทีมันต้องทำให้อยู่ในเรื่องนั้นได้แล้วช่วยเสริมให้2ชั่วโมงนั้นเป็น2ชั่วโมงที่เราสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ซึ่งแค่ประโยคที่พี่แอมเขียนว่าเธอสบายดีมั้ยอย่างเงี้ยอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีชั้นมันก็เคลียร์แล้วว่าเรื่องนี้มันกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นผมเลยรู้สึกค่อนข้างตั้งใจว่าอยากให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานตั้งใจกันจริงๆย้อนกลับไปวันที่แบบมันโดนตัดเพลงจริงๆแรกครั้งแรกครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง40นาทีที่ตัดเพลงนี้ใช่ไหมเออ40นาทีหรอที่เราตัดกดดันเพราะว่าพี่แอมอยู่ห้องอีกด้านนึงแล้วเขาก็ชมตลอดแล้วผมก็เริ่มไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงอันนี้ให้กำลังใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยแล้วเขาตบเข่าฉากเราก็แบบเฮ้ยน่าจะจริงฮะก็เลยรู้สึกร้องด้วยความมั่นใจขึ้นครับคือเพลงนี้มันร้องยากอยู่แล้วแล้วมันไม่มีทางที่จะเอาอะไรมามั่นใจในการร้องมันคิดเยอะครับแต่ว่าเราพยายามให้มันได้โซนที่มันเพราะแล้วสื่อสารด้วยเพราะผมว่าผมไม่อยากทำ OST ที่มันเพราะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือโจทย์ส่วนตัวของเราทุกวันนี้กลายเป็นเจ้าพ่อเพลงซีรีส์ภาพยนตร์โอ้ยไม่หรอกครับก็ยังออกซิงเกิลตัวเองนะครับ อย่าลืมโต๊ะริมอย่าลืมอะไรนะฮะ ใช่ๆแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนผมรู้สึกว่าในการทำงานประกอบอะครับมันค่อนข้างมีสโคปชัดเจนแล้วตัวผมก็ไม่ค่อยถนัดที่จะเล่าเรื่องราวส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยออกไปอะไรเพราะนั้นมันก็รู้สึกว่ามันทำงานได้อย่างชัดเจนดีกับขอบเขตของมันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับพี่แอมพี่ชนครับนี่คือเสาหลักของชิ้นงานนี้เลยทีมงานภาพยนตร์รักแรกโคตรลืมยากแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานของผม Love East นะครับเราอัดกันอัดเพลงนี้เนี่ยอัดร้องที่ Love East Entertainment นะครับแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นดีมากหลายคนเลยครับที่อยู่เบื้องหลังชิ้นงานนี้เสียงประสานเสียงดนตรีทุกโน้ตอยู่ในรางวัลชิ้นนี้เลยกลับมาที่งานหลักครับผมเพลงใหม่ครับปล่อย14มีนาคมนี้หลังจากหลายคนถามว่าไม่ปล่อยเพลงแล้วเหรอครับปล่อยครับเลือกอยู่ครับว่าจะปล่อยอันไหนก่อนครับอันนี้คือยังไม่ใครเนาะเลือกครับไม่หรอกฮะมันก็ดีอยู่อันนี้แหละฮะอันนี้มันก็ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปิดด้วยเพลงนี้อะไรเงี้ยปีนี้ทำไมคะทำไมเป็นเหตุผลส่วนตัวฮะหลักๆเลยบอกได้ฮะใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่อยากแชร์นะฮะหลักๆเลยคือผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เพลงที่ตอนแรกเราคุยกันแล้วเราตลกเพราะว่าตอนที่พี่แอมมาคุยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากทำเพลงชื่อจำนนเลยมาจากถนนจำเริญเนี่ยเอานนท์พระนนท์ใช่ไหมครับเอานนท์คำสุดท้ายของชื่อจริงแล้วก็คำแรกของนามสกุลมาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็ขำกันเราก็รีแอคชั่นเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่ากลายเป็นว่ามันได้ความหมายของคำว่าจำนนมันมีความหมายแบบนึงแล้วมันดีอ่ะมันดีอะไรเงี้ยก็เลยผลิตเป็นชิ้นงานนี้ออกมาซึ่งจะได้ฟังในวันที่14นี้ครับเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าครับแล้วก็ MV เราก็เล่นคนเดียวเลยครับเล่นกับต้นไม้อย่างเงี้ยฮะเออจริงๆฮะเล่นกับคนแล้วมันเขินนะครับก็เลยไปเล่นกับต้นไม้เล่นกับน้ำแข็งอะไรเงี้ยใช่ก็สนุกดีครับได้มีแอคชั่นกับต้นไม้ใช่ครับมีเราพูดได้แค่ไหนนะเอาแค่นี้เหรอพูดไม่ได้แล้วเหรอแค่นี้ค่ะเอาเพลงยังไม่ปล่อยใช่ไหมเออโอเคครับก็ใช่ฮะเอาพูดถึงการทำงานก็ได้เพลงนี้เป็นยังไงมันร้องยากแบบอะไรยังไงบ้างเพลงนี้ยากครับ
ก็พี่แอมเป็นคนที่ทำเพลงดีแล้วก็เพลงร้องยากในขณะเดียวกันไม่ได้ยากสำหรับทุกคนยากกับผมด้วยเพราะว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าเราโตขึ้นไปกว่านี้เราจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราลืมออกกำลังกายสักวันนึงเราจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่มันรีควายทรัพยากรเยอะในคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเพลงจำนวนก็เป็นอีกเพลงนึงที่ก็ฝากน้องๆเตรียมร่างกายไว้ให้ดีสำหรับใครที่จะร้องนะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับชอบฟังนะครับพยายามนะครับโคเวอร์กันเถอะครับมีเทคนิคอะไรแนะนำล่วงหน้าไม่มีเลยเพราะก็ยังเอาไม่รอดเท่าไหร่นะเพลงนี้ครับเดี๋ยวคิดว่าได้ทัวร์เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะร้องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเปิดเผยเนื้อหาได้ประมาณไหนอ๋อจริงๆผมว่าชื่อก็ค่อนข้างมีนัยยะอยู่แล้วครับใช่มีนัยยะอยู่แล้วแต่จริงๆพี่แอมเขาบอกว่าอยากให้แบบว่าตอนที่ขึ้นไปร้องอย่าลืมตะโกนว่าจำนนได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยซื้อไอเดียนี้เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ตะโกนไปยังไม่หมดเหรอฮะโอเคครับนึกว่าเอ๊ะได้กลับแล้วไอ้ไงนะคิดว่าเพลงนี้มันจะทำงานกับคนฟังยังไงบ้างผมว่าเหรอครับมันเป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เรายอมอ่ะเออพูดได้ประมาณนี้ป่ะหรือไปได้อีกนี่ต้องดูทีมงานตลอดเวลาพอแล้วเหรอประมาณนั้นครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนเดิมแหละครับแต่ว่ามันเป็น reflection ที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันโตขึ้นในตัวของเราใช่ไม่ทันแล้วเพราะเขาไลฟ์วันเกิดเหรอครับเร็วๆนี้ครับกีฬาสีอ๋อวันเกิดผมเองนึกว่างานวันเกิดเพราะงานวันเกิดผมไม่มีอะฮะแต่ก็กินข้าวกับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับเหมือนเดิมทุกวันที่ทำมามีเวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยพอรดน้ำต้นไม้ก็ไปแย่เล่นอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่าผมสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ต้องขอบคุณนางค่ายเลิฟอีสด้วยครับที่แบบทำให้ผมแบบบาลานซ์ในพาร์ทของการใช้ชีวิตอื่นๆได้ด้วยมันทำให้ยิ่งกว่านี้พ่อแม่ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มลืมและเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราได้อยู่ในช่วงเวลานั้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันมันเลยทำให้แบบทำงานไปด้วยแล้วมีความสุขในช่วงนี้ครับที่สำคัญที่สุดพอเวลาออกมาทำงานเราได้รับความรู้สึกดีๆความรักความหวังดีเนี่ยจากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่างานของเรามันมีคุณค่าแฮะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้อย่างในความสนใจไหมบอกว่าจะเรียนเกษียณก็ตอนนี้ก็ต้องคิดอีกทีครับคือตอนแรกผมกะไม่ได้ไม่อยากจะให้มันแบบบอกอะไรชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นตอนหนึ่งของเราแหละคือเราก็รู้สึกว่าผมเป็นศิลปินในยุคสตรีมมิ่งที่ผมนั่นอยู่มานานกว่าหลายๆคนเนี่ยทั้งที่จริงๆยุคสตรีมมิ่งมันมาเร็วไปเร็วมากเลยฮะแล้วการเดินทางของเรา12ปีนี่แค่นี้มันก็มากเกินไปแล้วอะมากเกินไปแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกได้ว่าเราเห็นคนเก่งๆอีกเยอะมากเลยแล้วเราอยากสลับที่ให้คนอื่นได้มาอยู่ในพื้นที่นี้บ้างได้มารับความรักแบบนี้บ้างคือตัวผมไม่ได้จะตายหายไปนะแต่ว่าผมแค่แบบอาจจะต้องหาแก๊ปที่มันบาลานซ์ขึ้นมีช่วงที่เบรกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เพราะว่าก็แค่รู้สึกว่ามันน่าจะโตขึ้นนะครับ coming of age ด้วยแล้วก็ถ้าเราได้เบรกสักหน่อยไปเก็บเกี่ยวอะไรสักหน่อยก็น่าจะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็พอเรื่องนี้มันออกไปก่อนที่เราคิดไว้อ่ะก็ได้รับความรู้สึกที่ดีกลับมาก็รู้สึกว่าเอองานมันยังมีความหมายกับผู้คนคือตัวผมก็รู้สึกว่าผมก็ไปทุกที่ที่เขาอยากดูเราอย่างเงี้ยแหละแค่นั้นไปในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเจอกันได้มีความรู้สึกที่อยากเจอกันผมก็เพียงพอแล้วครับครับจำนนนะครับวันที่14นี้นะครับปล่อยสตรีมมิ่งแล้วก็มีสิบวิดีโอไหมโอเคมิวสิกวิดีโอนะครับ5 4 3 2เพลงจำนวนนะครับจะปล่อยแล้วในวันที่14นี้นะครับที่ดูไลฟ์อยู่ลืมไปก่อนนะครับ14นี้นะครับฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่งแล้วที่สำคัญก็คือ MV นะครับปล่อยที่ YouTube Channel Love East นะครับฝากกันด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะปล่อยเป็นเพลงแรกในปีนี้ครับขอบคุณแฟนทุกคนมาก